ภาวุ่นต่อเนื่องม็อบจุดพลุสีส้มประท้วงศาลรัฐธรรมนูญจี้สว.ให้ลาออกทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดบรรยากาศบริเวณหน้ารัฐสภากลุ่มโมกหลวงริมน้ำนำโดยนายโสพลสุรฤทธิ์ธำรงร่วมกับกลุ่มทะลุแก๊สและกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองและแนวร่วมสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดกิจกรรมชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ประชาชนโกรธไม่รอแล้วส่วนด้านในรัฐสภาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าอ่านข้อกฎหมายให้ผู้ชุมนุมที่รวมตัวอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาได้รับทราบว่ากระทำผิดตามพ.ร.บ.ชุมนุมเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมจึงทำให้มวลชนยุติกิจกรรมในพื้นที่และกลับไปรวมตัวที่ศูนย์ราชการกรุงเทพตามเดิมระหว่างการอ่านข้อกฎหมายมวลชนได้มีการตะโกนด่าทอด้วยความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องมวลชนยังคงรวมตัวอยู่หน้าบริเวณประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาโดยจุดพลุควันสีเป็นระยะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในอาคารรัฐสภามีการประกาศแจ้งเตือนมวลชนเป็นระยะโดยไม่ให้มวลชนลุกล้ำเข้าไปภายในพื้นที่เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้มวลชนกลับไปยังพื้นที่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสถานที่อนุญาตให้จัดชุมนุมได้ด้านนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลหรือเจี๊ยบแกนนำพรรคก้าวไกลขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาบริเวณประตูด้านข้างรัฐสภาฝั่งถนนทหารเพื่อที่จะขอเข้าไปเดินในรัฐสภาเพื่อที่จะขอเดินเข้าไปในรัฐสภาแต่เจ้าหน้าที่รปภ.รัฐสภาแจ้งให้นำรถกลับไปจอดไว้ที่วัดแก้วฟ้าก่อนแล้วให้เดินมาเข้าทางประตูเล็กฝั่งแม่น้ำส่วนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องรองประธานสภาคนที่1พรรคก้าวไกลออกมาพบปะมวลชนกล่าวว่าออกมาดูว่าพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดให้กับมวลชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างโดยพยายามมาดูว่าเสรีภาพในการแสดงออกของมวลชนกับการดำเนินการของสภาให้มีความปลอดภัยซึ่งทุกฝ่ายก็ให้ความร่วมมือในการแสดงออกเป็นไปด้วยดีขอให้มวลชนออกไปสักนิดทางตำรวจก็พยายามจะรักษาบรรยากาศที่ดีแต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงขณะที่ผู้บริหารบริษัทอีฟได้สวมชุดสีส้มเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับป้ายข้อความอาทิอีก4ปีเจอกันพวกเราจะจำวันนี้ไม่มีวันลืมอีก4ปีเจอกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากนั้นได้กล่าวว่าหากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วแต่ไม่สามารถเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการได้จะมีการเลือกตั้งไว้ทำไมด้วยเหตุนี้ตนจะจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และขอให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นการกระทำที่เลวร้ายสำหรับประชาชนแม้จะมีการยุบพรรคก้าวไกลก็ตามแต่พรรคก้าวไกลยังคงเป็นเสียงของประชาชนสำหรับแยกเกียรติกายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งกั้นแผงเหล็กเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองยานพาหนะบุคคลบริเวณทางเข้าถนนทหารมุ่งหน้ารัฐสภาฝั่งส.ส.และได้นำรถประชาสัมพันธ์เครื่องขยายเสียงมาจอดประชาสัมพันธ์เรื่องการจราจรและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด